ความหมายของการก้าวย่างไปบนสะพานสะดอกเคราะห์โดยมีร่างทรงหรือกี่ต๋องเป็นผู้เปิดทางให้เชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งร้ายให้พ้นไปโดยมีสัญลักษณ์รูปชายหญิงอยู่บนกระดาษของพิธีกรรมแทนตัวผู้เข้าร่วมพิธีและมีธรรมเนียมเขียนชื่อสกุลแทนคนในครอบครัวเพื่อพาก้าวข้ามสะพานไปด้วยสติตั้งมั่นอธิษฐานจนกว่าจะข้ามพ้นถึงที่หมายแม้เป็นพิธีกรรมเล็กๆแต่ชาวบ้านรอบศาลเจ้าต่ายเต้เอียในจังหวัดระนองเชื่อว่าหากได้ร่วมจะทำให้เกิดความเป็นมงคลไปเจออาม่าให้อาม่ารดน้ำมนต์ผูกสายศีลแล้วก็คือเราอะไม่ค่อยสบายตัวอยู่เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยก็บอกอาม่าแกก็จะผูกสายศีลให้รดน้ำมนต์ให้เป่าหัวให้แล้วทีเนี้ยตัวเองเนี่ยเพิ่งหกล้มมาเจ็บเข่าก็เลยมาให้พี่หมวยนวดให้ค่ะก็ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับมือเนี่ยเหมือนนิ้วจะล็อกความรู้สึกเหมือนนิ้วจะล็อกพอนวดแล้วเรารู้สึกเลยว่าเลือดมันวิ่งลมมันวิ่งวูบวาบเลยบางคนก็มาอยู่นานอยู่จนแก่จนเฒ่าบางคนก็มาอยู่ประเภทว่าตัวเองพอใจก็อยู่พอตัวเองเบื่อก็ไปไอ้นั่นก็คือชีวิตของเขามันก็มีเยอะนะแต่นับปัจจุบันนี้แต่นับคร่าวๆว่าเออที่มีรายชื่อเนี่ยที่มีรายชื่อแล้วมีคนเดียวเป็นบุคตัวบุคคลเลยจริงๆเข้ามาก็ประมาณ 3-40 คนนะครับแต่ถ้านับผมว่ามันเกินแล้วเกินกว่า 3-40 คนแล้วที่ข้ามสะพานสะดอกเคราะห์มาแล้วนะคะก็จะมาต่อคิวกันค่ะเพื่อที่จะพบกับม้าทรงหรือว่าร่างทรงนะคะเป็นร่างที่สื่อสารกับองค์เทพตามความเชื่อค่ะบางคนก็มาขอพรบางคนก็มาเล่าปัญหาอุปสรรคความทุกข์ในใจนะคะหรือว่าบางคนก็มาขอให้รักษาอาการทางกายให้ตามความเชื่อก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะของชุมชนที่มีต่อศาลเจ้าสายเต๋อเอี๋ยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีม้าทรงอยู่มากกว่า40คนค่ะพลังใจของแปะเบงหรือเบงอ๋องธรรมกุลช่วยให้ทำหน้าที่ร่างทรงของพระโปเซงไต่เต๋งอจินหยินองค์ประธานของศาลเจ้าและเป็นผู้นำในทุกครั้งเมื่อถึงคราวประทับทรงตามประเพณีประจำศาลเจ้าไต่เต๋อเอี๋ยแม้ในวันล่วงวัย91ปีซึ่งนับว่าอาวุโสสูงสุดในบรรดาร่างทรงที่มีทั้งหมด49รายชื่อขึ้นทะเบียนกับศาลเจ้าซึ่งบางคนต้องเป็นผู้นำพิธีกรรมอย่างการสะดอกเคราะห์และต้มยาสมุนไพรตามคติว่าศาลเจ้าคือตำหนักแห่งการช่วยเหลือผู้คนยิ่งในยามทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเป็นภาพคุ้นตาคนในชุมชนหากการมาเป็นร่างทรงของแต่ละคนมีที่มาต่างกันบางเชื่อว่ารอดจากเคราะห์ภัยหรือโรคที่ทำให้เกือบถึงแก่ชีวิตซึ่งเชื่อว่าเทพต่อชะตาให้อายุยืนยาวต่อมาบางคนเชื่อว่าถูกพระจับหรือเห็นชอบจากเทพเลือกมาประทับทรงเช่นที่สิทธิเดชนำนวลเป็นร่างทรงมา20ปีตั้งแต่วัยรุ่นเล่าถึงเหตุให้ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างการทรมานกายเช่นทิ่มแทงตนเองด้วยอาวุธจากความเชื่อว่ามนุษย์สอนยากและเป็นการรับเคราะห์กรรมแทนผู้คนเขาเรียกว่าเป็นการเต้าหลอยัวก็เหมือนเปิดทางให้ทับขบวนออกไปแต่ตรงนี้บางคนเหมือนกับเป็นทางเป็นการถือสละตัวเองเพื่อให้ประชาชนบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราจะรับเป็นคนเดียวมาตรงเป็นผู้เสียสละจะรับตรงนี้ไปแทนชาวบ้านก็จะทำให้แบบบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขประมาณโรคร้ายไม่มีครับมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับประมาณนั้นครับคนก็ยังมีความเชื่อถือนะครับในองค์เทพเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะผ่านนะตัวร่างทรงได้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วนี่เป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่เมืองจีนนะครับเราเรียกว่าตังกีหรือกี่ต๋องนะครับก็คือเชื่อว่าเทพเจ้าบางพระองค์เนี่ยสามารถที่จะมีญาณวิเศษหรือใช้ทิพยอำนาจเนี่ยผ่านนะคนมาได้แล้วก็ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือต่างๆอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราอาจจะเรียกว่ามาจากลู่ซานนะครับในเมืองจีนซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะที่เป็นเรื่องของชาวบ้านฮะเป็นเรื่องของชาวบ้านสัจจวาจาและข้อปฏิบัติจะถือเคร่งครัดในตัวผู้เป็นร่างทรงอย่างการเตรียมกายใจให้พร้อมก่อนวันงานพิธีโดยเฉพาะประเพณีใหญ่ถือศีลกินเจมักถือศีลล่วงหน้าโดยทั้งร่างทรงและพี่เลี้ยงต้องเรียนรู้รักษาอาวุธที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยปกป้องร่างทรงจากอันตรายคมมีดหรือความร้อนของไฟที่ถือว่าเป็นอีกความลี้ลับที่มากับศาสตร์ความเชื่อชาวบ้านน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงานThank you.